อ้าวครับสวัสดีครับผมตอนรับสู่พี่วิกใส่กราฟนะครับเป็นวันที่28นะครับผมก็ต้องขออภัยนะวันนี้ก็ขอเป็นอัดแล้วกันนะครับตอนเช้า forex ทองคำแล้วก็ btc เป็นไงมั่วนทองคำคำใหญ่มากโคตรใหญ่เลยอิ่มจุใจมากเห็นชัดเจนนะถึงเป๊ะเลยจอดพอดีเปะ๊เปะๆนะฮะมาถึงแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ก่อนเลยนะครับพี่บีขอความรู้มือนิดนึงนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับก็พี่บกได้กําลังใจจากพวกเราการกดไลค์ของพวกเราเนี่ยแหละนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับมาเดี๋ยวชาวนี้มาดูทองคําว่ายัางไงต่อแล้วก็ BDC ว่าเป็นยังไงภาพรวม b t c ก่อนแล้วกัน b t c มนะันอะ อนนี้มันก็ถึงแนวรับที่สําคัญตั้งนานแล้วใช่ไหมหลายวันมาลวแล้วมันต้องมีการเด้งแล้วมันก็ขึ้นลงขึ้นลงประมาณอย่างเงี้ยทาเฟมใหญ่ก็ค้างเด้งอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เด้งเยอะอะไรามากมายตอนแรกก็นึกว่าจะเด้งเยอะกว่านี้นะครับผมแต่ถามว่าเป้ารับลึกยังมีอยู่ไหมอุ้ยสบายเป้ารับลึกยังมีอยู่นะมันก็อยู่ไซส์เบของกรอบของตัวทางเฟมใหญ่ระดับหนึ่งอนะแล้วมันก็วิ่งไปวิ่งมาประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นได้กินคําใหญ่ไหมพวกข่าฟิวเจอร์ของ BTC ไม่น่าจะใหญ่นะ พอประมาณพอประมาณนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันวิ่งขึ้นวิ่งลงไปไปมาๆนะครับดูจังหวะดีๆแล้วกันก็กระโดดไวๆหน่อยนะครับกระโดดไวๆหน่อยก็เน้นถ้าเกิดเป็นฟิวเจอร์ก็เน้นเออเป็นเดย์แล้วกันนะครับผมไมม่ถึงเข้าออกให้ไวๆนะครับโซนทองคาลงจบหรือยังเบื้องต้นมันลงมาท 2008, นะลุพันแปดฮะล่วงพนะันแปดฮะอย่างพุงเมื่อวานที่พี่บิ๊กบอกให้มีสิทธินะดูที่ทม์เฟสสิบห้านาทีมันเอาไม่อยู่ก็ ลงมาได้หลุดพันแปดเสร็จปั๊บยังไงก็หลุดแล้วขึ้นไม่ค่อยสวยแล้วเพราะฉะนั้นเป้าขึ้นเนี่ยค่อนข,ข้างที่จะไปยากแล้วเพราะฉะนั้นลงมาลึกอางเนี้ยค้างการรีบาวเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับรีบาวเสร็จแล้วยังไงต่อก็เออพี่บิ๊กหลบหน่อยบังครับผมรับทราบครับ <laughs> นะฮะแป๊บนึงสดกาแฟ <laughs> นะช่วงนี้ก็ติดคลาสสอนนะครับรัวๆเลยต้องขออภัยด้วยนะฮะก็เออตัวฟอเร็กนะขึ้นมาแบบนี้ลงมาแบบนี้นะ คิดว่ามันจะไปได้ได้ไดป่ะสี่ชั่วโมงเยอะนะเออไฮเดิมมันอยู่เนี่ยไฮใหม่อยู่เนี้ยเออหลุดโลมั้ยหลุดโลแล้วเป็นขาลงนะเพราะฉะนั้นรีบาวเนี่ยค้างการโอเวอร์โซใช่ป่ะอ่าใส่โอเวอร์โซเพราะฉะนั้นนั่นแหละค้างรีบาวขึ้นข้างบนถูกต้องไหมเออมันขึ้นข้างบนแต่ว่าข้างบนคุณเอ้ยช่วงวันนี้ผมได้เลยปล่าโอ้ยคุณก็ต้องไปหาจังหวะเองนะนึกออกไหมมันขาลงอยู่คุณจะไปขึ้นบายอย่างงี้มันก็เสี่ยงลงต่อหรือเปล่าไม่รู้คุณก็ต้องดอง,องหาเอ่อเทคนิคเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ ทองคำมาแบบนี้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะหนึ่งชั่วโมงลงมาปื๊ดจะโอบอสละจะปิดยังใกล้โอบอสจบแล้วนะแต่มันขึ้นไปหน่อยเดียวแบบเนี้ยเออขึ้นไปน้อยๆแบบเนี้ยแล้วยังไงตอบผมว่านะมันไม่ได้ลงแบบนี้คิดว่าไม่ได้ลงแบบนี้แน่นอนเดานะปกติเป็นแบบนี้หรอไม่ปกติทองคำมันเป็นยังไงลงพรวดแบบนี้ไซเวไปไป,ไป,ไปมาเดี๋ยวหลุดโลไม่ผ่านให้ผ่านให้ไม่หลุดโลอะไรของมันตามฟอมของมันนึกออกปะ ส่วนใหญ่นะแล้วก็จะค้างอยู่อย่างเงี้ยประมาณสักวัน2วันบางค้างมันก็สวิงเยอะก็ได้คำกลางๆหน่อยบางค้งสวิงน้อยก็ไม่ได้หาจังหวะเข้าไม่ได้ไม่คุ้มรอได้แค่1น2จุดสอจุดสองดออย่างเงี้ยโอ้ยจิ๊บจิบ,จบไม่เอาเสียเวลาใช่ปะไม่รู้นะว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันขึ้นมาแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแบบเนี้ยเปิดรอดูทรงหน้างงานอีกทีนึ่ว่าเป็นยังไงแต่ว่าขาเอสรวังละการมันค้างขึ้นนะ4ชั่วโมงก็ค้างขึ้น4ชั่วโมงโอ้โซนอยู่ตรงนี้อยู่เลย นึกออกไหมราคาตองคําตอนนี้เท่าไหร่1 7 9 8าใช่ปะเป็น15าทีดูบ้างเป็นยังไงบ้าง15าทีเป็นขาขึ้นหรือยัางเออเหมือนจะนะเหมือนจะทําขึ้นมาไม่ใช่15าทีหรอก5าทีดูก็รู้ยกโลกผ่านหปของ5าทีนะแต่นี้พี่วิกเปิด15นาทีโอเคปะ่ะเดาเดาอะถ้าเกิด15าทีมันแบบนี้มันไม่อยากให้เล่นไปเปิด5นาทีเลยดีกว่านะครับผมพร้อมเป้าเลยปึ้งไม่เสียเวลานะครับ ก็เลยตีเป้าเล็กๆย่อมๆให้นะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะแกว่งไม่เยอะก็เลยดู5นาทีหรือว่าสินาทีประมาณนี้ไว้กอนนะครับผม4ชั่วโมงอย่าลืมนะสี่ชั่วโมงมันขึ้นใช่ไหมเออตอนนี้5นาทีมันยังไงบ้างเปิดขึ้นมาแบบนี้ช็อตนี้เกิดบูดิดเดวิจันฮิดเด้นบูดายนะครับมีโอกาสทาให้เกิดสโตบอ์ดดูมานทำเปิดขึ้นมาเลยฮิดเด้นบูดายปกติจะขึ้นนิดเดียวแต่รอบนี้มันด้านขึ้นเยอะนะครับซึ่งโอกาสเกิดได้น้อยชอบเกิดกับคริปโต จำได้มแม่มาสิพี่บิ๊กแม่งกล้องเนนะครับผมแล้วก็เบรกไฮไปละเบรกไฮไปเพิ่งไปยังไงยกโลเบรกไฮยกโล่ขาขึ้นเต็มตัวขาขึ้นเต็มตัวสัตว์ดันเบรกไฮอีกนะครับขาขึ้นไหมขาขึ้นนะห้าทีขาขึ้นเดี๋ยวมันย่อไหมย่อผ่านครึ่งยังครึ่งละลงมาหน่อยเดียวเพราะฉะนั้นมีโอกาสลุนรีบาวไปตรงนี้ได้ไหมหรือยูเทิร์น ไม่รู้เหมือนกันนะลองคิดดูนะครับก็พันแปดทวดนะหนึ 1, 8, ่งแปดศูนย์ศูนย์เป๊ะหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์นะครับตรงนี้อ่อนๆนะไม่ต้องอะไรมากมายถ้าไปตรงสมมติถ้าเกิดมันยออกก่ออะนะมันก็อาจาจะเป็นทะลุทีเดียวพรวดอย่างนี้เลยหรือเปล่าแล้วก็ไปหนึ่งแปดศูนย์สามแต่ถ้าเกิดมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ยออ่อมันอยู่เทิรนกับตรงนี้มัอนอาจจะยิ่งยัก,ย,ก,ย,กยักหน่อยนึงลงต่อปึ๊บ กินสต็อปลอตหน่อยนึงแล้วก็ขึ้นไป1 8ึ่งแปดศูนย์สามอะไรเปล่านะครับผมไอช้ช่วงไตเวียชอบกินสต็อปลอตนะครับที่แบบพานให้ไม่พานให้เบรกให้เออประมาณนี้นะฮะแล้วก็1 8ึ่งแปดศูนย์มีการหน้ามีการย่อหน่อยนึงแล้วก็ถ้าเกิดไปต่อได้ก็1 8ึ่งแนะครับผมประมาณนี้นะก็ถ้าเกิดใครคิดว่าเฮ้ยมาตรงนี้มันจะจบของทางเฟรมสชั่วโมงหรือเปล่าไม่รู้ก็ย้อนไปดูที่1ชั่วโมงสิครับนี่ไงถ้าเกิดมันไปได้ไหมแต่1ชั่วโมงมันมามันนนจะะเลื้อออยถึงงงไห่่่่่่คคุณคิดวาาีีกกกแแท 3, แท3็ ประมาณนี้บาทหนึ่งแปดศูนย์สามช่ป่ะก็ลองกะดูนะครับผมลองกะดูแต่ว่าสิบห้านาทีมันไม่จบให้อ่ะสิบห้านาทีเล่นยากคนนี้นะก็อาจจะต้องไปเล่นทางเฟรมย่อยหน่อยแล้วก็กินคาไม่ต้องไม่ต้องคําไม่ต้องคำคำคำไม่ต้องใหญ่ไอ้สบัดอาจจะไม่เยอะอาจจะมเนี้ยพันแปดพันสามเนี่ยสามจุดอะไรเงี้ยน้อยๆไม่ได้เยอะอ่ะเมื่อวานอิ่มแล้ววันนี้ลดน้าหนักหน่อยดูป่ะเมื่อวานบุฟเฟ่หมดแล้วไม่อั้นไม่อั้นนะครับประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดมันขึ้นไปแล้วไอ้บิ๊กบิ๊กแล้วถ้าเกิดขึ้นไปแบบนี้ปบ แบบนี้หรือตรงไหนไม่รู้เส้นไหนไม่รู้แล้วมันตบลงมาปุ๊บข้างล่างยังอยู่ไหมครับพี่บิก๊กก็เบื้องต้นเนี่ย1789ไม่อยู่นะถ้าขึ้นไปแล้วอะถ้าขึ้นไปเลยไปแล้วไม่อยู่แต่ว่าข้างล่างยังอยู่นะ1787หรือว่า1776แล้วก็1773กระโดดมาเลยนะครับผมซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยมันไม่มีเป้าหรืออะไรแบบนี้แสดงว่าตรงเนี้ยมันต้องเป็นหลายๆเวฟก่อนนะ เออนึกอ,ออกไหมเป็นหลายๆเว็บก่อนแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่มั่นใจแต่ตรงนี้เป็นเป้าใหญ่นะทางเฟมใหญ่ก็อาจจะคืนนี้หรือเปล่าหรือว่าบ่ายเนี้ยรอดูทรงว่ามันเป็นไซเวย์อย่างที่ผมบอกอะ่ะมันชอบแบบขึ้นขึ้นปี๊ดใช่ไหมแล้วก็ไซเวย์หรือว่าตกลงปี๊ดแล้วก็ไซเวย์หน่อยหนึ่งอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่นะเออก็เลยคิดว่าเฮ้ยผมว่าไซเวย์มากกว่านี้ลองดูของเก้าดีพฤติกรรมของมันอะ่ะลองดูดีเห็นไหมเห็นไหมไหมประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณนี้ยแต่นี่มันทิ้งนะประมาณเนี่นนั่นนย เออสิบเจ็ดชั่วโมงถ้ามารอบนี้ก็เห็นไหมขึ้นมาก็สิบเจ็ดชั่วโมงเห็นไหมโดยประมาณนะครับก็ลองดูเป้าแล้วกันหนึ180 3, 180่งแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สามหนึ่งแปดศูนย์หกังรีบาวก่อนช่วงนี้รอรีบาวเดี๋ยวมันย่อเดี๋ยวรีบาวเพราะว่าทำเฟรมใหญ่ขังรีบาวแต่ถ้าเกิดย่อเสียดทรงหลุดลงนี้ลงมาก็อีกเรื่องหนึ่งน,นะเออต้องดูทรงนี้ง่ายไม่ยากนะครับผม ห้าที่อาจจะเริ่มเสียทรงดูดูดูทรงมาไม่รู้จะเอาต่อเปล่าแค่นั้นเองนะครับของทองคำนะต่อไป BTC BTC ก็โหจงังหวะวันนี้ก็ไม่ไม่เห็นเด่นชัดอะคำไม่ใหญ่เหมือนกัน BTC ผมว่านะแต่ว่า BTC แป๊บเดียวเน่ยมันก็ไปคือปุบ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 คือนี่บางทีมันก็ไปได้แป๊บเดียวอะนึกออกป่ะดูทรงก่อนไหมดูทรงก่อนนะครับ4ี่ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงลงมาแบบนี้นะแล้วก็ยกโลอย่อยางที่ผมบอกเมื่อวานใช่ป่ะ เออชั่วโมงยกรอบปึ๊บแล้วก็ไปกินข้างบนต้านอ่นอ,อนข้างบนนะครับแล้วว่าไซเวอร์ของมันยกรอบแล้วนะยกรอบจะผ่านไฮเป้าดูไม่ค่อยมีวอลุ่มอไม่ไมในไอซายุ่ตรงกลางไซเวร์ใช่ไหมเออใช่ไหมต่อไปไปดูหนึ่งชั่วโมงกันครับหนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงบีดีซีจริงๆอ่ะนอกจากบีดีซีทีเ่เล่นไอตัวฟิวเจอร์ได้แล้วของผมอ่ะมันเล่นตัวอื่นก็ได้นะ Aave Bad i o S t ADA XRP เยอะแยะมากเลยบล็อกเกอร์ของผมอะ่ะลองดูได้นะเออ ก็น่าสนอยู่เหมือนกันเล่น Apple หุ้นอเมริกาเด็ดๆด็ดนิงได้เลย20กว่าตัว Apple Tesla ลองไปหาดูเองและกันตามลิงก์เลยนะฮะของผมอะนะครับคราวที่แล้วก็เคยแจ้งไปแล้วทีหนึ่งเนาะเห็นมีคนถามอินบ็อกมานะครับก็ลองไปดูได้เลยในนั้นแล้วก็ไอเจ้านี้มันบริการโอเคมันติดต่อได้หมด ผมชอบคือมันเป็นมนุษย์ตอบรับมันไม่ได้ให้คุยกันโรบอทมันเป็นคนจริงๆเราไม่รู้เรื่องเรามีปัญหาเราคุยกับมันได้แต่ปกติผมไม่มีปัญหานะเออไม่เคยมีปัญหาโอนเงินก็ไวเรียลไทม์นะครับมาดูตรงนี้เลย BTC USDT นะครับก็ขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บปุ๊บมันจะลงมาไม่หลุดโลไม่หนะลุดโลนะหลุดโลแต่เบรกไฮขึ้นไปเห็นไหมไซเวอะไรของมันไม่รู้อืมอ้นี้หนึ่งชั่วโมงนะแต่ว่าภาพรวมมาแบบเนี้ยปุ๊บมันจะเหมือนเสียทรงหรือเปล่าเพราะมันหลุดโลแบบนี้ลงมาปิ๊ด เออหลุดไหมหลุดแล้วเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เบรกไฮไปไหมเบรกไฮเรียบร้อยแล้วนะครับมีแบรไดตรงนี้หรือเปล่าไม่มีมีบูไดช็อตนี้ไหมครับไม่มีนะครับปกติของมันนะฮะแค่นั้นเองค้าอะไรค้ากันยอ่อตอนนี้โอบอดแล้วเดี๋ยวเช้าเนี้ยมันยอ่อแล้วดูซิว่าย่อลงมาแบบนี้หลุดลงนี้หรือเปล่าถ้าไม่หลุดก็มีโอกาสเป็นขาขึ้น ไกลไหมผมว่าไม่ไกลผมว่าเพราะว่าเนี่ยวอลลุม่มมันไม่มีมันอยู่ตรงเนี่ยไอ้ใส่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันธรรมดามากเลยอะผมว่านะเออก็เลยแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวรอ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 ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะผมว่านะครับผมว่ามันไม่น่าจะวิ่งอะไรเท่าไหร่นะครับเออแต่ว่าขาขึ้นมายัง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 ไปต่อได้ไหมไปต่อได้นะฮะไปต่อได้ดูทรงแล้วไปต่อได้ ก็ตอนนี้ยกโลหรือเปล่า15ที่ยกโลซีนี่ไงขึ้นมายกโลปเปิดเบรกไฮยกโลต่อเพราะฉะนั้นไม่ต่อโอกาสไปได้ไหมถ้ามันจะไปไปได้ประมาณนี้เบื้องต้นก็3 8 3 9ปประมาณนี้เออมีเป้าแล้วนี่นาลองดูเออประมาณนี้กะพอดีเลย<笑><笑>เห็นไหมแรงมันหน่อยหนึ่งก็38 38 0 0 0นะครับผมถ้าเกิดคิดว่าตรงนี้นะเป็นเป้าคนละอันกับเมื่อวานนะแล้วข้างบนถ้าม,มาตรงนี้ไม่เสียทรงยอเราไปต่อได้ไหมก็ไปต่อได้ที่39 800นะฮะก็คำ แต่ว่าต้องดูหน้าง,งาก่อนนะเพราะมันไม่ได้ไม่ว่าขาขึ้นก็ไม่ได้ชัดเจนขาลงก็ประมาณไม่ได้ประมาณเนี้ยมันเบรกไฮขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนขาลงจะไม่เอาแต่มาได้ไหมก็ยังมาข้างล่างได้อยู่ดีนะถ้าเกิดขึ้นมาแบบนี้ลงมาตอนนี้มันโอเวอร์โซล์ถึงยังถึงแล้วแต่พวดทิ้งได้ไหมเฮ้ยตอนนี้เท่ญญาไหร่กี่โมงเก้าโมงกว่าเก้าโมงยี่สิบสิบโมงมีแท่งแดงๆมาสาจันพรวดไม่าสาจัรนอ่ะ ประจาประจาพวดแล้วก็ขึนข้นลงขึ้นลงอะไรเงี้ยไม่รู้เลยก็ก็ลงมาก็ได้นี่อยู่ที่สองสาแล้วก็สาหได้เลยนะสามหหแล้วก็3ามสกแล้วก็สานะครับก็แนวข้างล่างมีโอกาสเด้งนะแต่ว่าข้างล่างอย่าลืมนะอันเดิมๆสีเหลืองเป็นเป้าเดิมนะ3ามหเดี๋ยวผมไปดูเป้าใหญ่ให้ หาจังหวะก่อนเพราะตรงนี้มันยังลงไม่มัน,ม,นมันยังไม่ได้เป็นลงอ่ะมันยังขึ้นมันไม่หมดยังเออนิดนึงนะมันจ,จะค่อยๆตัวเดิมนะไอสีเหลืองข้างล่างอ่ะตัวเดิมนะครับสีเหลืองตัวแรกคือ3าตรงนี้นะสีเหลืองอันนี้คือ29ไปปัดเศษเราเองนะไปปัดเศษเอาเองนะไ,ปปงนะไม่รู้นะมาบอกไม่รู้นะอันนี้สองสี่อันนี้21หน,นึ่งยังอยู่ดีมี ความสุขนะครับผมตรงนี <widely spun pus uhan> ้นะรอจังหวะใช่ไหมบางคนนักเรียนบางคนรอจังหวะอิ่มๆเหมือนเดิมตรงนั้นโอ้หนะไม่รู้จริงๆเพราะว่าตรงนี้มาถึงแนวตรงเนี้ยถึงรับสําคัญนี่ก็รับสําคัญแค่นี้ยังไม่พอผมว่าน่าจะเยอะกว่านี้นะครับน่าจะขึ้นลงขึ้นลงสะบัดเยอะกว่านี้หน่อยนะครับค่อยว่ากันนะครับผมอาจจะใช้เวลาก็ได้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะขึ้นเยอะเป็นเวแบบนี้หรือเปล่าช่วงเนี่ยแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมเออนะครับเนี่ยเห็นไหม รออีกแป๊บหนึ่งนะครับยังไม่ชัดเจนตรงนี้เป็นไซเวไม่ชัดเจนนะครับของ b d c นะครับลองดูเป้ายอมๆได้ทองคําน่าจะชัดเจนกว่าสำหรับเช้านี้นผมว่านะเพราะไอ้นี่มันขึ้นลงเดี๋ยวเบรกให้ดูตรงเนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนเลยคุณเนี่ยทางเฟรมใหญ่นะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสำหรับคนยิ่งเดยออ์นะแต่ทองคํามั่น ทองคำรอจังหวะน,นิดนึงได้ได้แน่นอนผมว่าใบานี้น่าจะเห็นเด่นชัดทองคำนะครับเอาละครับก็ขอบคุณทุกคนนะก็อย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครจะสมัครก็คลิกที่ลิงก์พิบิกได้เลยนะครับก็บบกตัวเดียวกันนะครับมีเล่นหลายแบบทั้งทองคำคู่เงินสกุลเงินหยวนเจแปนนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็มีจะไปหุ้นเอเมริกาแอปเปิ นาวีเดียพวก c o คาโค l a าอเมซอนวีซก็มีเท s l a ก็มีของพี่อีลอนมา k เชียอีลอนก็มีนะฮะแต่เล่นแบบฟิวเจอร์นะขึ้นลงนะ b t c ก็เยอะเลยอ t ตาเลียมอุ้ยเต็มเลย10-20กว่าเหรียญน่ะเออประมาณนั้นนะครับแต่ไม่ได้ครบทุกเหรียญนะประมาณ18เหรียญมั้งเออนะครับลองดูได้นะครับแบ่งไปหมดนะครับโอเคชาวนี้ขอให้ทุกคนเฮงๆงรวยๆนะครับโชคดีทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ